อยากรวยอยากเก่งต้องเริ่มยังไงหลายคนถามเข้ามาลองฟังครับทฤษฎีนี้นะครับของจิมรอนครับเขาบอกว่าเราคือค่าเฉลี่ยของคน5คนที่เราใช้เวลาด้วยมากที่สุดอันนี้ผมฟังดูแล้วก็เห็นว่าจริงคนโบราณก็มีสำนวนว่าคบคนเช่นไรคุณก็จะเป็นคนเช่นนั้นดังนั้นครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะรวยอยากจะเก่งหรืออยากจะนะครับมีเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์อะไรแบบไหนคุณลองดูครับว่าค่าเฉลี่ยของคน5คนที่คุณอยู่ด้วยทุกวันนี้เป็นอย่างไรบ้างถ้าคุณมีเพื่อนหนึ่งคนกินเหล้าเมายานะครับอีกคนหนึ่งใหม่เป็นโลเป็นพายนะครับอีกคนหนึ่งมองโลกในแง่ร้ายด่าทออีก2คนนั่งเมาละครอะไรไปเรื่อยคุณว่าคุณจะมีทางรวยร้อยล้านพันล้านไหมไม่มีทางเพราะว่าอะไรเวลาคุณก็ไปใช้กับ5คนนี้เนี่ยนะฮะคุณก็จะพูดแค่เรื่องที่เขาสนใจคือนั่งเมาชาวบ้านมองโลกแง่ร้ายอะไรเท่านั้นจะไม่มีความรู้อะไรใหม่ๆจะไม่มีไลฟ์สไตล์อะไรใหม่ๆจะไม่มีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณเลยในทางกลับกันถ้าเกิดว่าคุณไปนั่งอยู่กับวงที่เขาทำมาหากินมีโอกาสรู้เรื่องไบโอเทครู้เรื่องว่าอีกเทรนด์ของปีหน้าโลกจะเป็นยังไงเทรนด์ตลาดจะเป็นยังไงหรือแม้กระทั่งไอ้นี่เป็นเรื่องของเงินทองแต่ถ้าเป็นเรื่องของชีวิตความสุขเขาก็จะพูดกันเรื่องการปล่อยวางชีวิตคนนั้นกำลังใจอะไรแบบนี้คุณคิดดูว่าถ้าคุณนั่งมาอยู่ในวงนี้แล้วคุณใช้เวลากับมันเยอะๆเนี่ยนะฮะไปเวลาหลายๆเดือนเข้าอ่ะคุณจะซึมซับเรื่องพวกนี้เข้าไปในหัวโดยอัตโนมัติทั้งที่คุณจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามดังนั้นทฤษฎีนี้ผมเชื่อว่ามันสามารถจะเปลี่ยนชีวิตคนหลายๆคนได้คุณลองลิสต์ดูสิครับณวันนี้นะครับ5คนที่คุณใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุดจะเป็นอะไรส่วนมากก็มีสามี1คนลูก1คนแม่ผัวอีก1คนคนใช้อีก2คนถ้ามีอย่างนี้คุณรวยไม่ได้นะเอาแต่แน่นอนว่าสามีกับลูกคุณหนีไม่ได้นะครับดังนั้นอีก3คุณอาจจะต้องไปหาเพื่อนที่เขาขยันขันแข็งผู้รู้หรือว่าอะไรก็ตามนะครับลองไปใช้เวลาอยู่กับเขาหรือว่าเข้าไปในไลฟ์สไตล์หรือในสังคมของคนแบบนี้ให้กลายเป็นกิจวัตรของคุณแล้วคอนเนคชั่นอินโฟเมชั่นความรู้อะไรต่างๆมันจะลอยเข้ามาในหัวของคุณเองคุณนั่งเฉยๆคุณไม่มีทางเห็นช่องทางอะไรหรอกในโลกใบนี้ช่องทางจะเกิดจากคอนเนคชั่นที่คุณไปเรียนไปรู้ไปฟังลองเอาไปทำดูลองดูว่าค่าเฉลี่ยของคน5คนที่อยู่ข้างๆตัวคุณถ้าวันนี้คุณเปลี่ยนไปสัก3เดือนแล้วดูว่าชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรแต่ผมเชื่อว่าคุณจะถูกพัฒนาตัวเองไปอยู่ในจุดที่สูงขึ้นอย่างที่คุณไม่เคยรู้สึกมาก่อนลองดูสิครับ